ก็มาเป็นโคโซ ERM นะโคโซ ERM 2004ก็คือเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงก็คือขยายกรอบขึ้นมาขยายวัตถุประสงค์แล้วก็ขยายกรอบคือมุมมองจะใหญ่กว่าเรื่องควบคุมภายในนะใหญ่กว่าเรื่องภายในถามว่ามันเป็นตัวเดียวกันไหมระหว่างควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรมันเป็นคนละตัวกันแต่ว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันนะแยกจากกันไม่ได้นะคะต้องพิจารณาไปด้วยกันแล้วตอนนี้พอ2013ก็มาพัฒนาเรื่องควบคุมภายในนะก็ตั้งขึ้นมาก็คือตัวเนี้ยที่เราพูดไปเมื่อเบรกเช้านะคะแล้วก็โคโซ ERM ก็มาปรับเป็นโคโซ2017นะจาก2004มาเป็น2017แล้วก็คงมาจาก1992มาเป็น2013นะบางประเทศก็ไปใช้ก็ปรับของเราเอาโคโซมาทั่วโลกส่วนใหญ่ก็เอาของโคโซมาแต่บางประเทศเขาก็ไปปรับให้เข้ากับลักษณะสถานการณ์สภาพแวดล้อมอะไรของเขาของประเทศอย่างแคนาดาเขาก็เอาไปเขาก็ไปปรับเป็นของเขาเป็นเรียกว่าโคโค่นะเป็นโคโค่ของแคนาดาองค์ประกอบเท่ากันไหมองค์ประกอบไม่เท่ากับของโคโซ่นะไม่เท่ากันนะเพียงแต่ว่าต้องให้ครอบคลุมให้ครอบคลุม5องค์ประกอบตรงนี้แต่วิธีการเขียนจะไปเขียนอย่างไรก็แล้วแต่จะไปเหลือ4หรือจะไปเพิ่มเป็น6แต่ไม่ให้ต่ำกว่า5องค์ประกอบตรงนี้นะคะแนวคิดก็มาด้วยกันไปปรับอย่างพวกนิวซีแลนด์พวกนี้ก็คือไปปรับให้เข้ากับประเทศของเขาของเราไม่ได้ปรับเป็นโตโต้นะของก็เป็นโคโค่นะคะเราก็คือยังใช้หลักการเดิมนะอย่างที่บอกไม่ว่าจะสตง.หรือว่ากรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังที่ออกมาเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนตรงนั้นเพียงว่ามาปรับคำบางคำเอาอย่างที่บอกเอาภาษาอังกฤษเขาก็มาปรับให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นหลักการวิธีคิดก็เหมือนกันก็คือถ้าอย่างที่ฟังไปแล้วว่ามันไม่ได้ไปไหนมันไม่ได้มาจากไหนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นทำงานให้ถูกต้องได้มากขึ้นนะทำให้ทันมากขึ้นนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานนั่นแหละถ้าเราพูดง่ายๆก็คือวิธีการทำงานของเราจะทำอย่างไรให้งานมันดีขึ้นให้งานมันได้ตามที่เราต้องการให้งานมันมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลคือไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำเราต้องรู้ว่ามีวิธีการไหนที่สามารถจัดการได้ไม่ใช่เป็นตัวกฎระเบียบหรือนโยบายหรือวิธีการอะไรก็แล้วแต่เอามาใช้เอามานำมาใช้นะอย่างพวกคู่มือเนี่ยอะไรพวกนี้ก็เป็นตัวควบคุมตัวหนึ่งนี่ทำให้เราสามารถทำงานได้ดีขึ้นทำงานให้ถูกต้องได้มากขึ้นนะคะแล้ววิธีคิดก็คิดง่ายๆแบบนี้อย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยุ่งยากที่มันต้องทำที่ต้องอะไรที่มันนอกเหนือขึ้นมาปกติถึงสตง.ไม่สั่งให้ทำนะจนตอนนี้สตง.เลิกไปแล้วก็เป็นกรมบัญชีกลางหรือเป็นกระทรวงการคลังสั่งให้ทำด้วยพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังปี61เนี่ยถึงก็ไม่สั่งเราก็ต้องทำอยู่แล้วนะเราก็ต้องทำอยู่แล้วแหละโดยปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปนายเราหรือผู้บังคับบัญชาของเราก็ต้องสั่งผู้บริหารระดับบนก็ต้องสั่งลงมาหรือถ้าเราทำงานไม่ดีเพื่อนข้างบ้านเนี่ยเพื่อนๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเราที่ต้องรับงานต่อไปจากเราไปทำต่อหรือว่าหน่วยอื่นกองอื่นเนี่ยเขาก็ต้องบ่นอยู่แล้วเราทำงานไม่ดีทำไมเป็นอย่างนี้เหมือนเราไปบริการฝ่ายพัสดุฝ่ายซื้อจ้างทำไมช้าจังทำไมไม่ทำทำไมหาของทำไมไม่ได้มันก็ต้องมีเสียงโวยวายว่าเราไม่ได้รับความพึงพอใจบ้างคือเขาก็ต้องปรับปรุงวิธีการหรือกระบวนการทำงานเหมือนปัจจุบันทั่วไปว่าอย่างการทำงานนี่เมื่อกี้ที่พี่กรณ์ถามตอนช่วงเช้าว่ายังใช้เงินสดอยู่ไหมบางหน่วยงานก็คือใช้แต่น้อยมากเราพยายามทำอะไรที่มันเซฟขึ้นมานะเซฟทั้งตัวผู้ปฏิบัติทั้งตัวที่รับบริการด้วยตอนนี้ทำไปเบิกค่ารักษาก็โอนเงินเข้าบัญชีจะได้ง่ายขึ้นไม่ขาดตกหล่นเจ้าหน้าที่เองก็ลดไอ้โอกาสที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาเงี้ยมันยังจะใช้อย่าง e-payment ที่ออกมาเนี่ยประเทศอ่ะที่สั่งมาเลยให้ใช้ e-payment ไม่ว่าจะรับจะจ่ายเงี้ยคุณก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะแล้วก็มีการสอบทานก็กระบวนการก็ทำไปเหมือนเดิมหรือว่า e-office สมัยก่อนเราลาโดยการเขียนใบลาทั่วๆไปใช้กระดาษตอนนี้คือคีย์เข้าไปในระบบก็คือจะได้รู้หัวหน้ามาช้าขึ้นมาก็มาเปิดดูมีลูกน้องคนไหนลาบ้างก็กดเข้าไปในระบบเลยคือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการเงินก็เช่นเดียวกันเขาบอกว่าที่ใช้ e-payment เนี่ยพยายามจะให้ใช้ไม่ว่าจะรายรับหรือรายจ่ายเพื่อลดตรงนี้ค่ะลดโอกาสในการจับเงินสดลดโอกาสในการก่อให้เกิดการทุจริตนะมันก็เพราะนั้นวิธีการก็จะเปลี่ยนไปอีกวิธีการทำงานวิธีการตรวจสอบวิธีการสอบทานว่าโอเคมันถูกต้องไหมมันดีไหมก็จะต่างไปจากเดิมนิดหน่อยนะคะนั่นแหละคือหลักของการควบคุมภายในถ้าเป็นบริหารความเสี่ยงเราก็จะมองในภาพใหญ่โดยผู้บริหารเนี่ยมองในภาพใหญ่ว่าองค์กรเนี่ยสกอมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วก็สั่งการลงมาให้ทำเขาบอกว่าตัวบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุดตัวบริหารความเสี่ยงที่ดีขององค์กรเนี่ยต้องสามารถปฏิบัติได้จนให้มัน
กลืนจนให้มันทำจนเป็นระบบควบคุมภายในไปเลยนะก็คือจะต้องไม่เป็นตัวใหญ่ก็กลายเป็นตัวเล็กๆก็สามารถทำการไปได้นะมันคือมันต้องไปด้วยกันนะคะอันนี้พูดได้ฟังเรื่องหลักการของโคโซแล้วก็ที่มาที่ไปว่าเป็นยังไงแต่ถามว่าเมื่อเขาคิดขึ้นมาแล้วก็ยังมีไหมองค์กรยังเกิดความเสียหายไหมบริษัทยังล้มละลายไหมมันก็ยังมีอย่างบ้านเราต้มยำกุ้งเคยได้ยินไหมหรือว่าน้องๆไม่ได้ยินเด็กๆทันไหมคะทันนะเห็นไหมล่ะก็มันเกิดจากการทุจริตไงเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ไงมันคือมันก็ยังมีก็ก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าอเมริกาเองที่คนคิดหลักการนี้ขึ้นมาก็ยังมีซับพรามแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเลยมันก็มีอยู่ตลอดหรือว่ายุโรปที่เกิดการวิกฤตทางเศรษฐกิจที่5ประเทศตอนนั้นแทบจะต้องขายประเทศตัวเองเลยเนี้ยพวกสเปนพวกกรีซพวกอะไรตัวนี้หลายๆประเทศนะมันคือมันอยู่ที่คนอยู่ที่บุคลากรว่าคุณมีซอฟต์คอนโทรลมากแค่ไหนอย่างที่บอกถ้าซอฟต์คอนโทรลมีมากตัวฮาร์ดคอนโทรลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีอะไรมากมายนะแค่มีขึ้นมานิดหน่อยแค่นั้นเองนะเพราะนั้นคือหลักสำคัญก็คือเราเองและเราต้องมีซอฟต์คอนโทรลให้เยอะๆในการที่ทำงานว่าเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องการดำเนินงานหรือว่าการทำงานในองค์กรก็แล้วแต่นะคะอ่ะมีอะไรสักถามเพิ่มเติมไหมคะจากหลักการของโคโซตรงนี้นะเราต่อไปเราไม่ต้องคิดนะว่ามันเป็นภาระใช่ไหมว่าเราต้องทำอยู่แล้วเนาะทำไปทั่วไปอะไรก็เสริมมานิดหน่อยหัวหน้าก็ช่วยกันหรือตัวเราเองช่วยกันทำแบบนี้ดีกว่าหน้าทำอย่างนี้ดีกว่าหนูคิดว่าหน้างานน่าจะออกมาได้ดีหรือว่างานจะเสร็จเร็วเนี้ยให้ความร่วมมือกันอะไรทำกันไปนะคะถ้าไม่มีข้อซักถามเราก็มาขึ้นหลักเกณฑ์นะคะหลักเกณฑ์การปฏิบัติเรื่องคุ้มภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด14ข้อนะข้อที่1ก็คือคำนิยามนะที่เราดูไปแล้วตั้งแต่เมื่อเช้านะคะข้อที่2ก็คือให้หน่วยงานเนี่ยจัดวางระบบการคุ้มภายในโดยใช้มาตรฐานเป็นแนวทางในการจัดวางนะแล้วก็ให้หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่จัดวางระบบให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับแต่วันที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่นะบางมีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่อย่างที่ของท่านบอกว่าเดี๋ยวกระทรวงอ่ะก็ต้องจัดขึ้นมาใหม่แต่ไม่รู้ว่าปีไหนถ้าจัดขึ้นมาใหม่แล้วก็ปรับโครงสร้างใหม่พอเราจัดตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่หน่วยงานต่างๆก็ต้องปรับโครงสร้างใหม่เพราะตรงนี้แหละต้องจัดวางระบบแน่นอนเลยนะต้องจัดวางระบบแน่นอนเลยยังไม่ต้องประเมินอันนั้นหมายถึงว่าถ้าได้จัดตั้งหรือว่าปรับโครงสร้างใหม่ให้รายงานการจัดวางตามข้อ6แล้วก็ข้อ7นะข้อ6ก็คือให้รายงานการจัดวางประกอบด้วยการรับรองจัดวางก็คือวค.1ไม่ใช่วิทยาลัยครูนะเรียกว่าจัดวางระบบนะคะแล้วก็ให้รายงานการจัดวางตามวค.2วค.1ก็คือเป็นตัวรับรองให้เติมคำในช่องว่างคล้ายๆปอ.1สมัยก่อนนะแต่นี่เกี่ยวกับเรื่องควบคุมเรื่องการจัดวางนะแล้วก็วค.2ก็คือเป็นช่องที่ให้เติมให้วิเคราะห์ความเสี่ยงนะก็คือให้มีภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญวัตถุประสงค์การดำเนินงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอะไรก็คือว่ากันไปแล้วก็มีความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการคุ้มภายในนะแล้วก็พอมีความเสี่ยงแล้วก็ไม่แคล้วที่จะต้องมีกิจกรรมการควบคุมมันต้องมีตัวควบคุมอยู่แล้วว่าตัวไหนที่สามารถที่จะไปจัดการกับความเสี่ยงตรงนั้นๆ นะแล้วความเสี่ยงมาจากไหนความเสี่ยงก็มาจากสภาพแวดล้อมไงคะก็คือองค์ประกอบที่1 นั่นแหละว่าตัวไหนที่มันมีความที่มันมีจุดอ่อนง่ายๆก็คือตัวที่มันมีจุดอ่อนแล้วส่งผลให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายก็ต้องหามาตรการหรือวิธีการที่จะมาจัดทำก็คือกิจกรรมการควบคุมนั่นเองนะแล้วก็ใครที่เป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมนั้นๆหน่วยไหนแผนกไหนนะฝ่ายไหนที่จะต้องจัดกิจกรรมการควบคุมแล้วก็ทำให้ได้ตามที่เขียนเอาไว้นะก็บอกว่าข้อ7ก็คือการจัดส่งก็คือให้จัดส่งรายงานถ้าจัดวางระบบเสร็จแล้วระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ6ให้ผู้กำกับดูแลภายใน60วันก็คือว่าถ้าจัดวางเนี่ยถ้าเป็นการจัดวางระบบไม่ได้ประเมินระบบนะคะอย่างของท่านที่เป็นหน่วยงานเก่าใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องจัดวางแล้วเราก็ไม่ได้ปรับโครงสร้างด้วยนั่นคือจัดระบบเสร็จแล้วก็ต้องรายงานให้ผู้กำกับดูแลภายใน60วันนับแต่วันที่จัดวางระบบก็สมมติว่าสกอ.เนี่ยเป็นหน่วยงานใหม่ก็ต้องจัดวางจัดคือปรับโครงสร้างหรือจัดตั้งใหม่ภายในปี61นะภายในปี61ก็พอครบ1ปีก็ให้จัดวางระบบแล้วก็รายงานให้ผู้กำกับดูแลก็คือรายงานให้กระทรวงทราบนะก็รายงานให้กระทรวงทราบก็คือแค่นั้นเองปัจจุบันนี้มีหน่วยงานที่ต้องจัดวางระบบเท่าที่โทรมาคุยกันก็อย่างสตง.สตง.เป็นหน่วยงานเก่านะเป็นเจ้าของระเบียบเดิมแล้วว่าสตง.ปรับโครงสร้างใหม่เกือบทั้งหมดเลยเกือบ 100% เลยเพราะเขาจะปรับเปลี่ยนแต่ละสำนักคือภารกิจโยกภารกิจจากสำนักที่1ไปอยู่สำนักที่2จากสำนัก2ไปอยู่สำนัก4เงี้ยจาก4มาอยู่1อะไรก็จะปรับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สลับกันการตรวจสอบก็เปลี่ยนภารกิจ
อันนี้ที่ทราบเพราะว่า1เขาโทรมาคุยมาถามว่าเขาจะต้องจัดวางระบบใหม่ไหม2โดยการรู้จักส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ของสตง.เองก็ถามว่าลักษณะงานเป็นยังไงบ้างเขาบอกงานตอนนี้เหลือน้อยมากเลยพี่เบื่อนั่งรู้จะทำอะไรนะเพราะว่าโดนโอนย้ายภารกิจของสำนักไปอยู่สำนักอื่นเนี่ยเพราะนั้นเขาก็จะเหลืองานน้อยนะพิจารณาคดีก็น้อยก็ว่ากันไปนะก็มีงานอื่นแล้วก็มีงานอื่นที่เพิ่มขึ้นมาอีกมีการตรวจสอบแบบอื่นเพิ่มมาอีกก็เพราะนั้นคือตัวสตง.เองก็ต้องจัดวางระบบนะตอนนี้ยังไม่ต้องประเมินนะคะนะเนี่ยนี่คือหลักการของการจัดวางระบบอันนี้คือวค.1ก็คือเติมคำในช่องว่างก็ให้เรียนปลัดของตัวเองเรียนกระทรวงเนี่ยท่านไม่ได้เกี่ยวนะคะเราก็ดูคร่าวๆไปแค่นั้นเองนะคะและลายมือชื่อก็คือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆก็รายงานไปว่าหน่วยงานสมมติว่าสตง.เนี่ยเรียนใครก็เรียนไปเขาก็มีบอร์ดของเขาก็เรียนไปคตง.ก็มีคตง.เป็นบอร์ดก็ได้จัดตั้งขึ้นใหม่หรือได้ปรับโครงสร้างใหม่เมื่อไรถึงวันที่เท่าไรได้ทำวิธีการหลักการอะไรตรงนี้นะคะอ่ะเราไม่ต้องไปดูรายละเอียดนี่คือแบบวค.2ก็คืออย่างที่บอกว่าให้มาวิเคราะห์ภารกิจนะให้ดูภารกิจแล้วก็คือวัตถุประสงค์ของงานหรือภารกิจนั้นๆแล้วก็สภาพแวดล้อมการควบคุมในองค์ประกอบที่1มีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆน่ะต้องเอาไม่ได้เอามาทั้งหมดนะดูว่าตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็ความเสี่ยงที่ว่ามันจะส่งผลกระทบที่ทำให้งานน่ะไม่บรรลุตามเป้าหมายนะตามวัตถุประสงค์ในช่องที่แรกแล้วก็มหาวิธีการหรือมาตรการในการจัดการก็คือในช่องที่4แล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือเป็นกองเป็นสำนักเป็นศูนย์อะไรก็ว่ากันไปแล้วจะให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็บอกไปนะลายมือชื่อก็คือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ นะคะถ้าเป็นสตง.ลายมือชื่อก็คือเป็นผู้ว่าการสตง.มาดูข้อที่3นะข้อที่2ข้อที่3ว่าให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างน้อยปีละ1ครั้งอย่างที่บอกว่าสตง.ครั้งเดียวของกรมบัญชีกลางเราก็ไม่ได้ให้ทำมากมายก็ปีละ1ครั้งอย่างน้อยโดยให้มีการรายงานตามข้อ8และข้อ9ของท่านเนี่ยเป็นหน่วยงานประเภทนี้นะหน่วยงานที่มีอยู่แล้วก็ให้ประเมินผลตรงนี้ปีละ1ครั้งก็คือสิ้นปีงบประมาณก็คือหลังจากสิ้น30กันยาแล้วนะคะแล้วก็ข้อ4ให้ฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในและหลักปฏิบัติตรงเนี้ยมาใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐนะมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในก็ว่ากันไปนะให้ผู้กำกับเนี่ยมาช่วยดูแลให้ผู้บริหารมารับผิดชอบให้ใช้ตามหลักเกณฑ์นี้นะไม่ต้องทำตามของสตง.แล้วมาทำแบบใหม่ของกระทรวงการคลังหรือของกรมบัญชีกลางนะคะข้อที่5ก็บอกว่าให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะ1โดยมีหน้าที่ดังนี้1 2 3 4 5หน้าที่ก็คืออำนวยการประเมินผลการควบคุมภายในกำหนดแนวทางการประเมินผลว่าจะกำหนดทิศทางแบบไหนนะคะในภาพรวมแล้วก็รวบรวมพิจารณาและสรุปผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐก็คือมาพิจารณาแล้วก็รวบรวมสรุปผลในภาพของสกอ.ไม่ว่าจะมีกี่สำนักกี่กองนะประสานงานการประเมินผลกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องใครที่ทำภาพรวมที่ได้มีหน้าที่ที่เป็นกรรมการชุดนี้ก็ต้องไปประสานงานกับทุกกองกับทุกสำนักว่างานของเขามียังไงอะไรบ้างกับของท่านนะคะแล้วก็5ก็คือจัดทำรายงานการประเมินผลก็คือให้มารวบรวมหลังจากที่ประสานกับแต่ละกองแต่ละสำนักแล้วก็ให้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาสรุปมารวบรวมในภาพรวมของสกอ.เขาบอกว่าทั้งนี้องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดก็คือให้เป็นไปตามที่สกอ.กำหนดว่าจะตั้งใครมาเป็นประธานจะให้ใครมาเป็นกรรมการบ้างจะให้หน่วยไหนเป็นเลขาที่สรุปหรือทำยังไงนะแล้วก็มาช่วยกันนะแล้วเราจะประชุมหรือก็คือนัดแนะกันมานะมอบหมายกันมาว่าจะเมื่อไหร่ทำยังไงอย่างที่บอกว่าการที่ทำตรงนี้ก็ให้ทำอย่างเป็นระบบนะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่แรกว่าพื้นฐานของการจัดทำระบบตรงนี้การประเมินผลเนี่ยก็คือ1ต้องมีเป้าหมายก่อนนะว่าเราจะทำอะไรเราต้องการอะไรนะคะแล้วก็2ก็คืออะไรนะคะให้มีการผลน่ะผลที่เราหวังว่าเราต้องการได้แค่ไหนและกระบวนการก็ทำอย่างเป็นระบบว่าตั้งแต่วางแผนตั้งแต่วางตัวบุคคลวางใครอะไรยังไงนะคะแล้วก็สภาพผลก็คืออย่างที่บอกว่าณปัจจุบันก็คือผลหน้าที่เราประเมินนะอย่างที่บอกว่าถ้าปีนี้ปี61สิ้นงบประมาณ61ก็ผลณปี61ที่ผ่านมาแล้วว่าการดำเนินงานของสกอ.เนี่ยเรายังมีจุดอ่อนมีจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนแล้วก็สำคัญไหมมันมากมายแค่ไหนถ้ามันมากมายสูงที่ว่ามันก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็มีมาตรการในการจัดการนะและมีวิธีการจัดการอย่างไรหน่วยไหนที่รับผิดชอบนะงานที่จะแก้ไขมาตรการที่จะแก้ไขมันจะให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็คือต้องบอกไปนะนี่คือเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการที่ต้องทำถามว่าทำไมต้องหลักเกณฑ์เนี้ยทำไมต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการทำไมต้องกำหนดเพราะว่าจากที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่เจอมาส่วนใหญ่จะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้ทำเป็นผู้รวบรวมการประเมินผลระบบภายในหรือไม่ถ้าไม่ฝ่ายบริหารทั่วไปก็อาจจะมอบหมายให้หน่วยงานใดหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มารวบรวมมันเป็นภาระหน้าที่ของเขาสิ่งที่ให้ตั้งคณะกรรมการเผื่อว่าจะเอามาจากแต่ละหน่วยงานมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นมาช่วยกรองงานของหน่วยงานของตัวเองก่อนที่จะออกมานะคะนั่นคือเป้าหมายว่าต้องการให้ตั้งขึ้นมาเป็นคณะกรรมการแล้วให้ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบการเงินภายในเนี่ยมาช่วยกันกันกรองไม่ได้มอบหมายให้คนใดคนหนึ่งนะคะข้อ8นะข้อ6กับข้อ7ไปแล้วนะคะตามข้อ2เมื่อกี้นะข้อ6อย่างที่บอกค่ะตามรายงานเมื่อกี้ที่ต้องมีใบรับรองมีอะไรแล้วแต่นะรายละเอียดก็คือตามที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้อันนี้ข้อ8นะข้อ8เขาว่าให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมในระดับหน่วยงานประกอบด้วยการรับรองการควบคุมก็ได้แก่ปค1 2แล้วก็3คำว่า1 2 3เนี่ยอย่างของท่านเนี่ยก็ตรงกับปค1เพราะว่าท่านเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาก็ต้องทำรายงานแบบปค1ก็เรียนปลัดกระทรวงศึกษาแล้วก็ส่งไปสำหรับปค2เนี่ยเป็นภาพของกระทรวงกระทรวงศึกษาถ้าทำรวบรวมเสร็จภายในกระทรวงแล้วก็ต้องเรียนปลัดกระทรวงการคลังก็คือจะส่งแบบปค2นะแบบปค2หรือปค3เนี่ยจะเป็นของหน่วยงานอิสระหรือหน่วยงานประเภทที่7นะที่ไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงนะคะอันนี้จะเป็นปค3ก็จะเรียนปลัดกระทรวงการคลังโดยตรงนะหรือว่าอย่างเมืองพัทยาที่เป็นท้องถิ่นนะแต่เป็นท้องถิ่นที่เป็นรูปแบบพิเศษหรือว่ากทมอันนี้ก็จะเรียนใช้ปค3ก็จะเรียนปลัดกระทรวงการคลังโดยตรงนะคะไม่ได้ส่งมหาดไทยหรือว่ากรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะคะหรือสตง.ที่ท่านรู้จักแหละก็จะใช้แบบปค3หรือศาลต่างๆศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองอะไรพวกนี้ก็จะใช้ปค3นะหรือปปช.อะไรก็ว่ากันไปนะตอนนี้พอส่งปค1นั่นคือใบปะหน้าที่เติมคำเป็นใบรับรองว่าการหุ้มภายในของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สมมติถ้าเรามีความเสี่ยงแต่เป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยยะสำคัญก็รับรองว่าได้ประเมินตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังก็คือว่ากันไปแล้วก็ลงนามโดยนะโดยใครก็ว่ากันนะหรือว่าเรียนกระทรวงของตัวเองก็เรียนปลัดกระทรวงศึกษาสกอก็ลงนามโดยเลขาว่ามีปัญหามีความเสี่ยงไหมที่มีนัยยะสำคัญไหมหรือไม่มีถ้ามีก็ให้ใส่เข้าไปด้วยนะคะตามที่อยู่ในรูปแบบตรงนั้นตอนนี้ส่วนที่2ก็คือการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในก็คือปค4ปค4นี้ก็เปรียบเสมือนปย1เดิมที่ท่านเคยทำหรือปอ2เดิมของสตงถ้าเป็นภาพรวมก็คือปอ2ถ้าเป็นหน่วยงานย่อยก็คือเป็นปย1ก็คือวิเคราะห์5องค์ประกอบตั้งแต่สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในนะเป็นอย่างไรการประเมินความเสี่ยงประกอบที่2กิจกรรมการควบคุมองค์ประกอบที่3การสื่อสารและสารสนเทศองค์ประกอบที่4แล้วก็การกิจกรรมการติดตามผลองค์ประกอบที่5เอามาจากไหนก็เอามาจากไปดูที่17หลักการนะที่พูดไปแล้วตั้งแต่เบรกเช้านะคะนั่นแหละให้ไปประเมิน17หลักการนั้นแทนที่จะประเมินภาคผนวกกของสตง.นะเพราะว่าเขากำหนดเลยว่าอัมมัสจะต้องทำนะจะต้องทำประเมินว่าความซื่อตรงจริยธรรมอะไรเป็นยังไงการจัดโครงสร้างเป็นไงเนี่ยแหละต้องไปดูตรงนั้นนะคะนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลอะไรเป็นยังไงนะตอนนี้มาอีกบูเลต1ก็บอกว่าการประเมินผลการควบคุมภายในก็คือตามรูปแบบปค5ก็คือปย2เดิมนะหรือว่าในภาพรวมก็คือเป็นปอ3แต่นี้เรามาปรับให้เหลือเป็นปค5แล้วก็จะมีช่องที่เพิ่มขึ้นมาจากปย2ก็1ช่องก็คือช่องความเสี่ยงช่องความเสี่ยงนั้นถ้าบอกว่าถ้าแต่เดิมมันไม่มีนะมันมีแค่ว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่ถ้าคุณมีการควบคุมเมื่อไหร่มีกิจกรรมเมื่อไหร่คุณก็ต้องรู้ว่าแล้วคุณไปควบคุมความเสี่ยงอะไรล่ะเพราะนั้นคือยกมามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องใหญ่นะเป็นความเสี่ยงตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่ายกมาให้เห็นแค่นั้นเองเพิ่มมาช่องเดียวก็คือปค5เดี๋ยวจะมีรูปแบบให้ดูนะคะแล้วก็จะมีความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานก็คือปค6หรือเป็นปสเดิมนั่นคือสิ่งที่หน่วยงานของรัฐที่จะต้องส่ง
อย่างเป็นของท่านเนี่ยก็ต้องส่งปค1ปค4ปค5แล้วก็ปค6โดยส่งให้กระทรวงศึกษาธิการนะถ้าเป็นหน่วยงานอิสระนะหรือว่าพวกศาลอะไรตัวพวกนี้หรือว่าหน่วยงานอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่เป็นเมืองพัทยาหรือกทม.ก็จะทำปค3 4 5แล้วก็6หรือถ้าเป็นกระทรวงศึกษาเองรวบรวมเสร็จแล้วกระทรวงศึกษาที่จะส่งให้กรมบัญชีกลางก็คือปค2ปค4ปค5แล้วก็ปค6ในภาพของกระทรวงนะคะเนี่ยคือปค1ก็คือเติมคําในช่องว่างนะรับรองเรียนของท่านก็เรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สกอได้ประเมินผลการประเมินไปแล้วณวันสิ้นสุด30กันยายน2561ก็ว่ากันไปตรงนี้จากผลการประเมินดังกล่าวสกอเห็นว่าการประเมินจะก็ว่ากันไปนะคะภายใต้การกำกับดูแลของใครก็ว่าไปลายมือชื่อก็เป็นท่านเลขานะแล้วก็กรณีที่มีความเสี่ยงที่มีนัยยะสำคัญและดำเนินการตรงนี้อย่างไรก็ดีมีอะไรบ้างก็ใส่ไปถามว่าต้องยกมาทั้งหมดจากปค5มั้ยไม่จำเป็นต้องทั้งหมดคิดเอามาเฉพาะความเสี่ยงที่สำคัญสำคัญนะหรือว่าเราจะเอากรณีตรงเนี้ยที่ใส่ไปอันนี้คือแค่แบบฟอร์มแค่ตัวอย่างให้เห็นเราเอาขึ้นไปข้างบนนะยกขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลายมือชื่อมาอยู่ข้างล่างนะคะหรือท่านบอกว่าก็แบบฟอร์มให้มาอย่างนี้ฉันก็ทำแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดอะไรจริงๆแล้วคือคำว่าที่มีความเสี่ยงนี่ก็คือไปไว้ข้างบนแล้วก็ลงลายมือชื่อของท่านเลขาหรือว่าอธิบดีก็มาอยู่ข้างล่างนะมาอยู่ล่างสุดอันนี้แบบปค2อันนี้ก็คือกระทรวงในภาพของกระทรวงก็เช่นเดียวกันนะคะเรียนปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประเมินแล้วในภาพรวมของอันนี้ของจังหวัดของจังหวัดจังหวัดก็คือจะเป็นหน่วยงานของรัฐก็คือผู้ว่าก็คือสมมติว่าจังหวัดนนทบุรีได้ประเมินแล้วว่าหน่วยงานในสังกัดในภาพรวมของจังหวัดสำหรับปีสิ้นสุด30กันยา2561ด้วยวิธีการนี้ก็ว่าก็เติมกันไปนะก็มาใส่ตรงนี้ก็จบนะคะปค3ปค3นี่ก็คือหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวงสมมุติว่าสตง.สตง.ได้ประเมินผลการควบคุมตรงนี้แล้วสิ้นสุดก็เหมือนกันค่ะสิ้นสุด3ก็รูปแบบก็คือปอ1ของสตง.เดิมไม่งงเนาะตรงนี้ไม่งงนะคะแค่เติมคำในช่องว่างถ้าเป็นหน่วยงานของท่านเองท่านไม่ต้องทำปค1นะไม่ต้องทำปค1ไม่ต้องทำปค2ไม่ต้องทำปค3ถ้าท่านเป็นกองหรือเป็นสำนักของสกอท่านก็ทำแค่ปค4กับปค5แต่ถามว่าโดยหลักเกณฑ์เนี่ยหลักเกณฑ์ตัวนี้กำหนดให้หน่วยงานย่อยทำไหมเราไม่ได้กำหนดนะคะเรากำหนดให้ออกมาในรูปแบบของหน่วยงานของรัฐคือในรูปแบบของสกอเท่านั้นสำหรับแต่ละกองศูนย์เราไม่ได้กำหนดแต่ว่าเพื่อให้ง่ายสำหรับคณะกรรมการที่รวบรวมหรือสำหรับคนที่ทำในภาพรวมก็แนะนำให้ทำเป็นปค4กับปค5เพราะคนรวมจะรวมได้ง่ายขึ้นนะคะนี่คือปค4นะนี่คือ5องค์ประกอบนะคือ5องค์ประกอบสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในถ้าคำถามถามว่าแล้วต้องใส่ย่อยๆไหมต้องใส่ที่เป็น5หลักการไหมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะไม่จำเป็นนะแต่ถ้าบอกท่านอยากจะใส่ท่านอยากจะโชว์มาก็โชว์มาก็ไม่เป็นไรนะอย่างของสตง.ก็มี1.7อะไรเงี้ยจะมีบูลเลตก็ใส่ไปก็แล้วแต่นะตอนที่บัญชีกลางทำเองก็ไม่ได้ใส่เราใส่แต่ว่า1สภาพแวดล้อมการภายในแล้วก็ผลการประเมินเป็นยังไงสภาพแวดล้อมเราดีไหมสภาพแวดล้อมเราเอื้ออำนวยต่อระบบการภายในหรือเปล่าก็สรุปผลออกมาหรือว่ายังมีข้อจำกัดตรงไหนอยู่นะคะยังมีข้อจำกัดตรงไหนอยู่ถามว่าตัว5องค์ประกอบเนี่ยดูจากไหนดูจาก17หลักการดูแต่ละหลักการภายใต้องค์ประกอบอย่างที่บอกว่าสภาพแวดล้อมมีอยู่5องค์มีอยู่5หลักการก็ไปประเมิน5หลักการนั้นแล้วก็มาสรุปเป็นองค์ประกอบที่1คือสภาพแวดล้อมหรือว่าประเมินความเสี่ยงมีอยู่4หลักการนะก็ไปประเมิน4หลักการนั้นแล้วก็สรุปผลออกมาหรือกิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและกิจกรรมการติดตามเนี่ยมีอยู่กี่หลักการก็ไปประเมินอย่างกิจกรรมการติดตามมีอยู่2หลักการก็ไปประเมิน2หลักการนั้นหรือองค์ประกอบที่3 4ก็มีอย่างละ3หลักการก็ไปประเมินแต่ละของตัวเองนะแต่ละอย่างของตัวเองนะคะแล้วก็มาสรุปผลสรุปผลเสร็จแล้วไม่ใช่อย่างเดียวนะมาดูแล้วเราต้องไปดูควบคู่กับปค5ที่ทำด้วยนะคะนี่คือตัวปค5ตรงนี้นะปค5ก็บอกว่าในช่องที่1ให้เขียนภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐแล้วก็ต้องมีวัตถุประสงค์นะคะมีวัตถุประสงค์อย่างของสกอเนี่ยเขาบอกว่าภารกิจตรงนี้นะอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสกอหรือส
ำนักงานอุดมศึกษาตรงนี้ก็มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาโดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้อันนี้ไม่รู้ตัวเก่าตัวใหม่เนาะไปปริ้นมาก็บอกว่าจัดทำข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษาและแผนพัฒนาการอุดมศึกษารวมทั้งดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษาต่างประเทศยังใช้อยู่ป่ะคะยังใช้อยู่นะคะแล้วก็จัดทำหลักเกณฑ์และแนวการทางสนับสนุนแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรและการจัดตั้งจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชนเนี่ยก็ดูตามหลักเนี่ยงานภารกิจตรงเนี้ยก็จะมีอยู่7ภารกิจนะไม่แน่ใจว่าเท่านี้หรือเปล่านะคะนะก็ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบประเมินการจัดการก็เกี่ยวกับอุดมศึกษาทั้งหมดเลยประสานและส่งเสริมการดำเนินงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษารวมทั้งผู้พิการผู้ไร้โอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษาและประสานงานส่งเสริมสนับสนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในสร้างองค์ความรู้ใหม่สนับสนุนการพัฒนาประเทศแล้วก็มีอีกตั้งนะอย่างที่บอกว่ามี7อย่างแล้วก็มีการแบ่งส่วนราชการของสกอนะตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมันคือภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งก็คือตัวเนี้ยก็ไปดูว่าภารกิจเราคืออะไรและเป้าหมายของเขาเพื่ออะไรนะนะอย่างที่บอกว่าจัดทำและข้อเสนอนโยบายและมาตรการอุดมศึกษาเนี่ยแล้วเป้าหมายของเขาทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้ได้อะไรหรือจัดทำหลักเกณฑ์แนวทางสนับสนุนทรัพยากรเนี่ยก็ถามว่าแล้ววัตถุประสงค์เพื่ออะไรพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเขียนมาแต่ละอย่างแล้วความเสี่ยงล่ะในปี61เนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรที่จะทำให้งานตรงเนี้ยการทำข้อเสนอนโยบายหรือว่าการจัดทำหลักเกณฑ์การสนับสนุนทรัพยากรเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้ตามเป้าหมายหรือไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ในช่องที่1ความเสี่ยงคือเรารู้แล้วแล้วมีวิธีการคำว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่ในวงเล็บ5หรือช่องที่3เนี่ยเขาบอกว่าเป็นมาตรการหรือวิธีการในปีปัจจุบันหรือในปี61คือในปีที่เราประเมินนะคะในปีที่ประเมินว่ามันมีวิธีการหรือมาตรการจัดการอย่างไรเพื่อให้ความเสี่ยงในช่องที่2เนี่ยได้ลดน้อยลงและเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายในช่องตามช่องที่1นะตามช่องที่1นะคะนั่นคือวิธีคิดว่าเราทำอย่างไรมีวิธีการสมมติว่างานล่าช้าเนี่ยเหมือนที่บอกว่างานล่าช้าเรารู้แล้วงานมันน่าจะล่าช้าแหละปีก่อนๆแล้วเรามีวิธีการหรือมีมาตรการอย่างจะทำให้งานเนี่ยมันเร็วขึ้นนะให้มันล่าช้าน้อยลงนั่นแหละค่ะก็คือเราเขียนมาไว้ในช่องที่3หรือวงเล็บ5ตรงนี้แต่นี่พอเราประเมินแล้วหลังจากสิ้นปีงบประมาณแล้วหลังจากสิ้นกันยาแล้วบอกว่างานก็ยังช้าเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นคือเราก็จะประเมินว่าในช่องที่6หรือการประเมินผลการหุ้มก็คือเป็นการวิเคราะห์เป็นการดูว่างานเราน่ะมันประสบความสำเร็จไหมถ้ามันยังไม่ได้ตามวัตถุประสงค์เราก็เขียนว่าการควบคุมยังไม่เพียงพอนะก็คือมาตรการหรือวิธีการนั้นยังไม่สามารถทำให้งานได้ตามวัตถุประสงค์ในช่องที่1นะก็เขียนในช่องในวงเล็บ6หรือช่องที่4ว่าการควบคุมเรายังไม่เพียงพอหรือยังไม่เหมาะสมก็ว่ากันไปเพราะนั่นคือความเสี่ยงในช่องที่5ก็คือยังต้องเหลืออยู่ก็คืองานยังล่าช้าอยู่หรืองานยังติดพลาดอยู่ก็คือเขียนไปก็บอกเข้าไปแล้ววงเล็บ8หรือช่องที่6นะก็เป็นมาตรการเขาเรียกว่าในตัวหนังสือบอกว่าการปรับปรุงการควบคุมภายในก็คือจริงๆเป็นมาตรการหรือวิธีการที่เราจะจัดการที่เราจะทำให้งานน่ะมันมีความเสี่ยงหรือมีจุดอ่อนอยู่ในระดับต่ำที่หน่วยงานยอมรับเราจะไปจัดการในงวดถัดไปหรือในปีงบประมาณ62เพราะเราสำรวจแล้วว่าในปี61งานเรายังมีจุดอ่อนอยู่งานยังไม่แล้วเสร็จหรืองานยังล่าช้าอยู่แล้วในปี62เราจะหาวิธีการหรือมาตรการยังมาทำให้งานนี้มันดีขึ้นให้งานนี้มันได้ตามเป้าหมายยิ่งขึ้นให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะเพราะนั่นคือในช่องที่3เป็นมาตรการวิธีการในปีปัจจุบันที่เราทำงานอยู่จะทำอย่างไรส่วนในช่องที่6เป็นมาตรการหรือวิธีการในปีถัดไปหรือในงวดถัดไปจากเมื่อสมมติเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเราทำงานแล้วเรารู้แล้วนะว่างานเนี่ยมันไม่ดีสำรวจแล้ววันนี้ล่ะเราจะมีวิธีการหรือมาตรการตัวไหนที่จะไปจัดการให้งานที่เมื่อวานเราว่าไม่ดีวันนี้ให้มันดีขึ้นมานะมันอาจจะไม่ดีเท่าที่เรายอมแต่ให้มันค่อยๆดีไปเรื่อยๆนะให้มันดีขึ้นดีขึ้นมันอาจจะไม่จากแบบ12แล้วลดลงมาเหลือ1หรือเหลือ2อาจจะค่อยๆลดลงมาก็ได้หรือสามารถทำให้ลดลงมาทีเดียวได้อันนั้นก็จะยิ่งดีไปใหญ่เลยนะคะอันนี้พอช่องสุดท้ายช่องที่7ก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบกองไหนล่ะสำนักไหนที่รับผิดชอบงานนี้แล้วกำหนดแล้วเสร็จจะเสร็จเมื่อไหร่เพราะงานแต่ละงานเนี่ยการแล้วเสร็จมันจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะอย่างสมมติว่างานทำแผนเนี่ยมันต้องแล้วเสร็จตั้งแต่ต้นปีในขณะที่บางงานต้องทำตลอดทั้งปีหรือไปเสร็จกลางปีต้องเขียนให้สอดรับกับงานที่รับผิดชอบนะคะ
นะไม่ใช่ว่างานแผนหรืองานงบประมาณนู่นไปทำให้แล้วเสร็จ30กันยา62ได้หรือเปล่าอันนั้นไม่ต้องใช้กันแล้วจริงไหมเออแผนก็ไม่มีก็ไม่รู้เรื่องมันคือตรงเนี้ยช่องสุดท้ายต้องสอดรับกับลักษณะของงานด้วยนะคะต้องดูนะอย่าลืมนะคำความหมายที่จำว่าคือมาตรการที่เราทำในปีเนี้ยกับมาตรการที่จะทำในปีถัดไปถ้าเราทำในปีนี้เสร็จแล้วทำแล้วดีแล้วงานเราสมบูรณ์แล้วงานเรามีความเสี่ยงน้อยไม่ส่งผลกระทบอะไรแสดงว่างานได้ตามเป้าหมายหรือว่าหน่วยงานยอมรับในช่องที่4หรือวงเล็บ6นะการประเมินผลการควบคุมเราก็จะเขียนว่าการควบคุมเพียงพอนะเขียนสั้นๆง่ายๆอย่างนั้นหรือว่าจะใช้คำอื่นก็ได้ใช้คำว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับหรือความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำที่หน่วยงานยอมรับนะก็แล้วแต่นะอย่างที่บอกว่าการยอมรับของความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานไม่เท่ากันนะบางหน่วยงานบอกว่าฉันยอมรับแค่นี้แหละถึงจะเป็นความเสี่ยงปานกลางแต่ฉันยอมรับในขณะที่บางหน่วยงานว่าไม่เอาฉันต้องเป็นความเสี่ยงต่ำแต่ว่าการวิเคราะห์นี่วิเคราะห์จากไหนที่ว่าสูงกลางหรือต่ำหรือว่าสูงมากก็ดูจากองค์ประกอบที่2ในการประเมินความเสี่ยงว่าดูโอกาสกับผลกระทบของการเกิดความเสียหายความถี่บ่อยไหมผลกระทบรุนแรงหรือมากน้อยแค่ไหนไปดูตรงนั้นแหละค่ะแล้วก็มาจัดมาตรการควบคุมก็คือในช่องที่3หรือวงเล็บที่5ตรงเนี้ยในปีปัจจุบันแล้วก็ถ้าบอกว่าถ้ายังไม่ได้เราก็ประเมินต่ออีกว่าเฮ้ยแล้วมันเหลืออยู่แค่ไหนจุดอ่อนตรงนั้นมันมากน้อยแค่ไหนมันลดลงมาแล้วลดมาเรายอมรับได้ยังถ้ายังยอมรับไม่ได้ก็หามาตรการหรือวิธีการปรับปรุงไปใส่ในช่องที่8หรือที่จะไปแก้ไขในปีถัดไปอะค่ะนะตรงนี้ถึงตรงนี้ซักถามไหมคะตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะมาเขียนเอางานที่ท่านทำแหละไม่ได้ไปนอกเหนืออะไรมาเลยแล้วก็ดูว่าปัจจุบันเราทำยังไงงานเราเป็นยังไงนี่บอกให้มาสำรวจเฮ้ยหัวหน้ายังต้องมาเตือนอยู่ไหมเพื่อนร่วมงานยังต้องมาแบบอะไรเมื่อไหร่งานเธอจะเสร็จเมื่อไหร่จะส่งมาฉันจะได้ทำต่ออะไรเงี้ยยังมีแบบนี้อยู่ไหมหรือว่าผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจไหมประเมินผลออกมาแล้วเป็นยังไงไม่พึงพอใจเป็นเพราะอะไรนะคะเนี่ยเราต้องมาสำรวจตัวเราเองไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยค่ะจะยากตรงนี้ที่ว่าดูตรงเป้าหมายวัตถุประสงค์บางทีเรานึกไม่ออกว่าเฮ้ยแล้วงานเราที่มันนั่งทำเนี่ยมันทำไปเพื่ออะไรนะทำไปเพื่ออะไรสมมติง่ายๆอย่างที่บอกว่ามันจะซื้อจัดจ้างที่บอกไปแล้วเพื่อให้ได้ผลตามตรงนั้นปฏิบัติตามอะไรก็ว่ากันไปหรือรายงานการเงินก็เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบันออกภายในเวลาที่เขากำหนดจะ3วันทำการ5วันทำการหรือภายในวันที่5วันที่ก็แล้วแต่แล้วผลมันออกมาตามนั้นได้หรือยังมันออกภายในวันที่5จริงไหมออกมาแล้วมันครบถ้วนจริงไหมมันถูกต้องจริงไหมครบแต่มันไม่ถูกอาจจะตัวเลขผิดหรือว่าถูกจริงครบจริงแต่ไม่ได้ตามเวลาไม่ได้ภายในวันที่5นั่นคืองานเราแสดงว่ายังมีจุดอ่อนอยู่ยังต้องมีวิธีการหรือมาตรการที่จะต้องไปจัดการแก้ไขว่าแล้วเราจะใช้วิธีการอย่างไรทำให้รายงานการเงินตัวเนี้ยมันออกมาภายในวันที่5แล้วก็ให้5แล้วก็ต้องให้ตัวเลขครบถ้วนด้วยครบถ้วนแล้วก็ต้องถูกต้องด้วยเพื่อคนอื่นจะนำไปใช้รวมทั้งผู้บริหารที่จะนำตัวเลขหรือนำข้อมูลที่เกี่ยวกับงานของเราเนี่ยไปใช้ในการบริหารถัดไปนะนี่คือประเมินแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรที่มันยุ่งยากหรือวุ่นวายเพียงว่ามาช่วยกันสำรวจตัวนิดนึงนะตอนนี้อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ปค.4บอกว่าประเมินให้องค์ประกอบแล้วเรามาดูด้วยว่าถ้าในปค.5เนี่ยเมื่อไหร่ที่ยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ในวงเล็บ7หรือในช่องที่5ดูเลยนะดูในกระดาษของตัวเองเลยนะคะถ้าเมื่อไหร่ยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่แสดงว่า5องค์ประกอบในแบบปค.4นั้นจะไม่สมูทแน่นอนเลยจะไม่สมบูรณ์แน่นอนเลยค่ะนะหลังจากที่เราไปประเมิน17หลักการเราคิดว่าโอ๊ยมันดีทุกอย่างมันเหมาะสมทุกอย่างแต่พอดูในปค.5ถ้าเมื่อไหร่ที่ยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ในช่องที่5แสดงว่าองค์ประกอบนั้นจะไม่เพอร์เฟคแน่นอนเลยอย่างน้อยองค์ประกอบที่1เรื่องสภาพแวดล้อมของเราก็ไม่เพอร์เฟคนะหรือองค์ประกอบที่3กิจกรรมการควบคุมก็ไม่เพอร์เฟกต์ถามว่าทำไมองค์ประกอบที่1สภาพแวดล้อมการควบคุมถึงไม่เพอร์เฟกต์เพราะว่าเราต้องมีข้อจำกัดที่งานมันไม่แล้วเสร็จมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคนความรู้ความสามารถไหมหรือเป็นเพราะวัสดุอุปกรณ์ไหมหรือว่าเป็นเพราะการสื่อสารไหมเพราะนั่นคือสภาพแวดล้อมเรายังไม่ดีแน่นอนเรายังทำไม่อะไรมากมายก็มาดูนะว่าเป็นอย่างไร1สมมติว่าสภาพแวดล้อมไม่ดีแล้วนะองค์ประกอบที่3องค์ประกอบ12ยังไม่พูดถึงนะคะเราพูดว่าองค์ประกอบที่3กิจกรรมการควบคุมแสดงว่าถ้าเรายังมีความเสี่ยงตรงนี้เหลืออยู่สภาพแวดล้อมเรายังไม่สมบูรณ์นะองค์ประกอบที่3กิจกรรมการควบคุมก็ยังไม่ดีพร้อมเพราะว่าเราจะต้องมาปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมในวงเล็บที่8หรือช่องที่6ใช่มั้ยในวงเล็บ8หรือช่องที่6นะเพราะเราต้องหาวิธีการหรือมาตรการใหม่มันก็คือกิจกรรมการควบคุมองค์ประกอบที่3นั่นแหละ
แล้วมาหาวิธีใหม่ในปีงบประมาณถัดไปหรือในงวดถัดไปวันนั้นองค์ประกอบที่1กับ3ไม่สมูทแล้วถ้าเรื่องการสื่อสารด้วยแสดงว่าองค์ประกอบที่4การสื่อสารก็ไม่สมูทแสดงว่าช่องทางหรือวิธีการเรายังไม่พอที่จะทำให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานของเราได้ทราบเรื่องนี้นะคะได้รู้เรื่องข้อมูลเรื่องสารสนเทศตรงนี้นะส่วนองค์ประกอบที่2ถ้าเราใช้วิธีการโดยการวิเคราะห์โอกาสกับผลกระทบแสดงองค์ประกอบที่2เราก็โอเคเราก็ใช้ได้นะแต่ต้องดูว่าเราวิเคราะห์ครอบคลุมมั้ยทุกภารกิจมั้ยภารกิจที่สําคัญตรงนี้ด้วยต้องไปดูนะคะหรือว่าองค์ประกอบที่5เรามีมอบหมายให้มีผู้ติดตามมั้ยมีผู้ประเมินผลมั้ยมีคณะทํางานมั้ยหรือมีใครมาติดตามถ้ามีก็องค์ประกอบที่5ก็ดีก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้มอบหมายให้ใครทําหน้าที่โดยชัดเจนมีรายลักษณ์อักษรมีอะไรตรงนี้ก็แสดงว่าองค์ประกอบที่5ก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันนะนี่คือวิธีการวิเคราะห์ว่างานเราเป็นอย่างไรนะหรือว่าในเนื้อของเราเองในการทำงานตรงนี้มีการติดตามไหมแต่ละกองแต่ละสำนักเนี่ยเคยมาติดตามให้ฝ่ายบริหารมาติดตามไหมแต่ละเดือนว่าเสร็จหรือยังงานตามแผนอย่างแอคชั่นแพลนเนี่ยเป็นยังไงไปถึงไหนเราได้มีมอบหมายไม่ให้ใครติดตามหรือให้ในแต่ละสายแต่ละฝ่ายมาติดตามกันเองนะคะอย่างกรมบัญชีกลางก็ฝ่ายบริหารทั่วไปก็จะเดินมาตามแล้วพอใกล้ๆจะสิ้นสุดงานเป็นยังไงไปถึงไหนต้องเขียนไหมเขียนว่ายังไงงานไม่เสร็จแล้วเป็นเพราะอะไรนะคะนี่คือหลักการทั้งหมดนี่คือหลักการวิเคราะห์อย่างเมื่อเช้าเราเป็นทฤษฎีแต่ตรงนี้คือเป็นวิธีการปฏิบัติน้องงงไหมคะน้องใหม่งงไหมจะถามอะไรไหมคะอย่าลืมว่าก่อนที่จะออกมาเป็นปค.4มันที่พี่บอกเมื่อกี้ที่ว่าองค์ประกอบเราต้องมาดูตรงนี้ด้วยเริ่มแรกเราไปดู17หลักการนะพอถัดมาเรามาดูในปค.5ถ้าเมื่อไหร่ที่ปค.5เราเนี่ยยังไม่สมูทยังมีความเสี่ยงเหนืออยู่แสดงว่าปค.4ก็ไม่สมูทเหมือนกันไปดูว่าข้อจำกัดตรงไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่ปค.5เนี่ยมันตกอยู่ในช่องที่4การประเมินการควบคุมจะบอกว่าการควบคุมเราเพียงพอควบคุมเพียงพอทุกงานนะถ้าทุกงานทำมา5งานสมมติ5งานเนี่ยการควบคุมเพียงพอทุกงานเลยเพราะฉะนั้นใน5องค์ประกอบนั้นก็จะสมูททั้งหมดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่5งานเนี้ย4งานสมูทนะตกอยู่ในช่องที่4คือการควบคุมเพียงพอแต่ถ้ามีอีก1งานงานที่5เนี่ยเขาบอกว่ายังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่แสดงว่าของกองนั้นน่ะองค์ประกอบทั้ง5องค์ประกอบก็ยังไม่สมูทนะแค่งานใดงานหนึ่งนะคะมันก็คือ5องค์ประกอบมันยังไม่สมูทแน่นอนเลยในปค.4เนี่ยให้พิจารณาดูอย่างเงี้ยเวลาทำมันคือไม่ยากนะแต่ต้องค่อยๆคิดไปมันไม่ได้ง่ายเหมือนปอกกล้วยหอมนะนะค่อยๆทำกันไปนะคะไม่มีข้อซักถามใช่ไหมหรือหนูยังถามไม่ถูกหนูไม่รู้จะถามอะไรนะตรงเนี้ยต้องลงมือปฏิบัตินะถ้าลงมือปฏิบัติปุ๊บจะได้ช่วยกันคุยช่วยกันคิดช่วยกันแนะว่าจะได้ซักถามว่าเป็นยังไงอะไรบ้างนะนะถ้าฟังอย่างเดียวบางทีอย่างที่บอกเราก็มึนๆงงๆนะคะนะนี่คือปค.6ของผู้ตรวจสอบภายในนะปค.6ของผู้ตรวจสอบภายในนะคะนะผู้ตรวจภายในก็เข้าใจแล้วเนาะแล้วก็เรียนหัวหน้าส่วนราชการนั่นแหละก็เรียนเลขานะคะผู้ตรวจภายในของอะไรก็ว่ากันไปลายมือชื่อนะคะจะแน่ไปมาหลักเกณฑ์ข้อที่9วรรค1มีหลายวรรคมีอยู่5ประมาณ5วรรคนะก็บอกว่าให้คณะกรรมการของหน่วยงานตามข้อวงเล็บ1ก็คือส่วนราชการวงเล็บ2ภาษาอังกฤษวงเล็บ3องค์กรมหาชนวงเล็บ4อะไรก็ว่ากันไปนะคะหน่วยงานอะไรก็เนี่ย5แล้วก็7ยกเว้นหน่วยงานของรัฐตามวรรค2ยกเว้นหน่วยงานของรัฐตามวรรค2หรือวรรค2เดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะคะอันนี้เราเอามาเป็นสไลด์ไม่ได้เป็นตัวให้เสนอรายงานการประเมินผลตามข้อ8ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อลงนามรายงานตามข้อ8ก็คืออย่างที่บอกว่าปค1หรือ2หรือ3ก็แล้วแต่ลักษณะประเภทของหน่วยงานนั้นๆแล้วก็คือปค4ปค5แล้วก็คือปค6ส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลผู้กำกับดูแลถ้ามีนะและกระทรวงเจ้าสังกัดภายใน90วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินนะของท่านทราบนะว่าท่านใช้ปีปฏิทินหรือปีงบประมาณนะคะนะอย่างงตัวเองนะอย่างงเหมือนที่หน่วยงานที่โทรมาถามนะคะคือคำว่าผู้กำกับดูแลที่บอกว่าถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจเขาก็มีบอร์ดก็คือผู้กำกับดูแลก็ต้องส่งให้บอร์ดด้วยแล้วก็ส่งกระทรวงเจ้าสังกัดสมกระทรวงสังกัดศึกษาก็ส่งศึกษาและสังกัดกระทรวงการคลังก็ส่งให้กระทรวงการคลังภายใน90วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือวิปฏินบางหน่วยงานก็ใช้สิ้นปีงบประมาณนะรัฐวิสาหกิจบางรัฐวิสาหกิจใช้ปีปฏิทินก็ปีปฏิทินบางรัฐวิสาหกิจใช้ปีงบประมาณก็มีนะคะก็ให้ส่งในปีงบประมาณของท่านนี่คือปีงบประมาณอยู่แล้วก็ส่งให้กระทรวงภายใน90วันนะหากผู้กำกับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัดให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับรายงานนั้นแล้วอันนี้คือใครก็คือสปไงสปกระทรวงก็เปรียบเสมือนกรมหนึ่งว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของสปก็คือปลัดกระทรวงงั้นเวลาเรียนปลัดกระทรวงก็เสมือนส่งให้กระทรวงเจ้าสังกัดนะคะก็เหมือนจะส่งให้เจ้าสังกัดเช่นเดียวกันนะพอมาดูวรรค2วรรค2ว่าให้คณะกรรมการของหน่วยงานตามข้อ1อันนี้เกี่ยวกับจังหวัดนะกรณีจังหวัดก็คือราชการส่วนราชการที่เป็นจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเสนอรายงานการประเมินผลตามข้อ8ต่อผู้ว่าการจังหวัดเพื่อลงนามภายใน90วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณในภาพรวมของส่วนราชการจังหวัดก็คือตรงนี้เป็นความรู้นะไม่ได้เกี่ยวกับท่านแต่เป็นความรู้เผื่อท่านมีหน่วยงานย่อยหรือมีเพื่อนอยู่จังหวัดก็คือ33ถึง35หน่วยงานส่วนภูมิภาคนะเช่นสำนักงานคลังจังหวัดก็เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคต้องขึ้นตรงกับผู้ว่าแล้วก็ให้คณะกรรมการที่ผู้ว่าจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยให้รวบรวมจาก30กว่าหน่วยงานเนี้ยให้แล้วเสร็จภายใน90วันแล้วก็เสนอผู้ว่าก็ให้ผู้ว่าลงนามไปนะคะให้กรรมการแต่งตั้งพอวรรค3ก็คือคณะกรรมการของหน่วยงานตามข้อ6ก็คือท้องถิ่นอันนี้จะเป็นขั้นตอนถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ให้ส่งตรงสมัยก่อนท้องถิ่นก็ส่งตรงสตง.ต้องยอมรับเลยว่าถ้าส่งมาบัญชีกลางตายค่ะ 7,000 กว่าหน่วยนะเฉพาะท้องถิ่นตายแน่ๆเลยมันไม่ไหวแล้วก็เลยไปคุยกับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างเพื่อผ่อนให้กับกรมบัญชีกลางเขาก็เลยเสนอแนะก็คือให้คำแนะนำมาอย่างนี้ก็ว่าให้อบต.หรือว่าเทศบาลตำบลส่งไปที่อำเภอในอำเภอก็ให้ในอำเภอตั้งคณะทำงานขึ้นมาหรือคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยก็รวบรวมอบต.กับเทศบาลภายในอำเภอแล้วก็ส่งต่อให้กับปกครองท้องถิ่นจังหวัดนะคะเนี่ยก็บอกว่าให้อบต.หรือเทศบาลตำบลเนี่ยเสนอรายงานการประมวลตามข้อ8ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อลงนามก็คือให้นายกเทศมนตรีของเขานั่นแหละลงนามแล้วก็ส่งให้นายอำเภอให้คณะกรรมการที่อำเภอจัดให้มีขึ้นรวบรวมแล้วก็สรุปแล้วก็ส่งให้ปกครองท้องถิ่นให้ปกครองท้องถิ่นในภาพรวมของอำเภอแล้วก็ส่งให้ท้องถิ่นจังหวัดภายใน90วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณอันนี้ของเขาจะยุ่งยากกว่าของท่านนะเขาจะหลายขั้นตอนแล้วก็วรรค4ก็บอกว่าให้คณะกรรมการตามข้อ6อันแหละตามวงเล็บ6ก็คือท้องถิ่นแต่เป็นส่วนที่เป็นเทศบาลเมืองเทศบาลนครแล้วก็อบจ.อันนี้ก็ให้เสนอรายงานการประเมินผลตามข้อ8ก็คือปค1 4 5 6นั่นแหละค่ะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก็คือนายกของเขาเหมือนกันก็เพื่อลงนามแล้วก็ส่งให้ปกครองท้องถิ่นภายใน90วันนับแต่สิ้นปีงบประมาณอันนี้เป็นเรื่องของท้องถิ่นนะคะอันนี้ว่า5ก็เป็นพัทยาและกรุงเทพมหานครที่บอกว่าทำแล้วก็ให้ส่งกระทรวงการคลังโดยตรงเพราะเขาไม่ได้ขึ้นตรงกับใครนะคะไม่ได้ขึ้นตรงกับใครข้อ10ก็คือให้กระทรวงเจ้าสังกัดรวบรวมก็กระทรวงศึกษารวบรวมตรงนี้ตามที่ได้รับตามข้อ9วรรค1ก็ที่วงเล็บ1 2 3อะไรเนี่ยก็แล้วแต่กระทรวงจัดทำรายงานการประเมินผลระดับกระทรวงก็กระทรวงศึกษาก็ได้รับแล้วทุกหน่วยงานภายในกระทรวงรวมทั้งมหาวิทยาลัยนะแล้วก็5แท่งของกระทรวงศึกษานี่แหละแล้วก็ส่งให้กระทรวงการคลังภายใน150วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถามว่าทำไมต้องมีอย่างนี้เพราะว่าภายใต้กระทรวงถ้าเป็นส่วนราชการก็คือจะใช้ปีงบประมาณแต่ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์การมหาชนบางหน่วยงานเขาใช้ปีงบประมาณก็ต้องให้แยกส่งเป็น2อย่างเนาะก็คือภายใน150วันนับแต่สิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินเพราะอย่างธนาคารบางธนาคารน่ะเค้าจะมีเวลาที่เหลื่อมไปอีกจะไม่ตรงตามเรานะคะบางคนก็จะไปปิดนู่นมีนาก็ต้องว่ากันไปว่าเป็นยังไงนะกระทรวงก็จะลำบากนิดนึงอาจจะเป็น2ขยัก3ขยักนะคะนะส่งให้กระทรวงการคลังภาย150วันนะอันนี้หน่วยงานที่ไม่สังกัดก็เมื่อกี้ที่บอกว่าจะต้องทำปค3 4 5แล้วก็6อันนี้ส่งให้กระทรวงการคลังโดยตรงภายใน90วันก็แล้วแต่ว่าใช้ปีไหนปฏิทินหรืองบประมาณนะคะอันนี้ของปกครองท้องถิ่นอย่างที่บอกก็ให้เวลาเขานิดนึงก็อย่างที่ส่งไล่หมายเมื่อกี้ที่คุยให้ท่านฟังระดับความรู้นะคะนี้ไม่ได้เกี่ยวกับท่านอย่างที่บอกให้รวบรวมตั้งแต่อำเภอรวบรวมของอบต.กับเทศบาลตำบลแล้วก็ส่งให้ท้องถิ่นจังหวัด
แล้วก็เทศบาลเมืองนครแล้วก็อบจก็ส่งให้ท้องถิ่นจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นจังหวัดก็จะรวมแล้วก็ส่งให้ผู้ว่าภายใน150วันนะส่งให้ผู้ว่านะคะแล้วก็สำเนาให้กับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้กำกับดูแลเขาเราเคยคุยกับส่งเสริมท้องถิ่นจังไอ้กรมที่เป็นกรมก็ว่าเขารับไม่ไหวเพราะมันเยอะเกินสมัยก่อนเขาก็รับแต่ 7,000 กว่าหน่วยตอนหลังเขาบอกเขาไม่เอาแล้วนะก็ส่งสตง.โดยไม่ไหวค่ะจริงๆไม่ไหวกรมบัญชีกลางก็ตายแน่เลยมีอยู่ไม่กี่หัวเองนะหัวกระเด็นแน่ๆเลยทำงานเนี้ยแต่มันก็ต้องทำเพราะผู้ใหญ่ให้ทำจริงไหมล่ะเพราะคือเนี่ยช่วยลดขั้นตอนนิดคือส่งให้จังหวัดแต่ถามว่าพอส่งมาเราต้องรวมไหมเราก็ต้องดูนะในนามจังหวัด70กว่าจังหวัดก็ต้องดูปีกหนึ่งในของที่33หรือ35หน่วยงานแล้วก็มาดูอีกปีกที่ว่าเป็นท้องถิ่นจังหวัดและยังหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวงอีกเยอะเลยนะคะอีกเยอะวัคซีนก็ให้ผู้ว่าเนี่ยให้กรรมการผู้ว่าจัดตั้งก็ให้รวบรวมแล้วก็ส่งให้กระทรวงการคลังภายใน180วันให้เวลาเขาอีก30วันที่รวมระหว่างที่ส่วนที่เป็นส่วนภูมิภาค30กว่าหน่วยกับที่ส่วนที่เป็นท้องถิ่นเป็น2ปีกนะก็รวมส่งภายใน180วันท่านคิดว่ารวมได้ไหมรวมท้องถิ่นกับรวม33หน่วยงานไม่ได้ใช่ไหมภารกิจคุณก็คือให้แยกมาเป็น2ชุดไงปค6ก็เป็น2ชุดของผู้ตรวจสอบภายในก็คือถ้า33หน่วยงานก็คือผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดก็เป็นผู้ที่ต้องมาสอบทานแต่ในระหว่างที่ของท้องถิ่นก็ให้ปค6มาแต่ไม่มีผู้ลงนามเพราะเขาไม่มีใครที่จะไปดูแลถามว่าให้จังหวัดให้ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดไปได้อำนาจหน้าที่มันไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ภาระหน้าที่ของเขาด้วยไงเพราะนั้นคือจะปค6ก็จะมี2ชุดชุดหนึ่งก็ลงนามโดยผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดอีกชุดหนึ่งก็มาเฉยๆของท้องถิ่นนะคะอันนี้คือโฟลคือผังการทำงานที่จัดส่งตามที่อธิบายให้ฟังไปแล้วอันนี้ท่านไปดูเองได้นะท่านไปดูได้เองได้นะคะนะว่าใครส่งให้ใครยังไงนับแต่สิ้นปีอันนี้ทำให้ดูได้ง่ายขึ้นจากที่อธิบายเมื่อกี้เราไม่มีเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวท่านไปดูเองนะคะได้ไหมอ่ะได้ใช่ไหมเราไม่มีพอยเตอร์ที่จะชี้ด้วยไปดูส่วนที่เกี่ยวกับตัวเองนะส่วนคนอื่นแค่ประดับความรู้แค่นั้นเองนะคะระดับเป็นความรู้เนี่ยจะส่งเป็นปค1 2 3อะไรก็ว่ากันไปนี่ก็คือจะบอกเอาไว้นะโฟลบางคนแบบว่าโอ้ยเขียนมาไม่รู้เรื่องพยายามให้รู้เรื่องนิดนึงเนาะ ข้อ11ก็บอกว่าให้หน่วยงานของให้หน่วยให้หัวหน้าหน่วยงานผู้กำกับดูแลกระทรวงเจ้าสังกัดใช้ข้อมูลรายงานการประเมินผลเพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดนะเนี่ยเป็นตัวช่วยคุ้มภายในไม่ได้เป็นภาระแต่เป็นตัวที่จะช่วยให้การทำงานของท่านดีขึ้นแล้วให้การทำงานของหน่วยงานของท่านคือสกอประสบความสำเร็จนะคะข้อ12กรมบัญชีกลางเป็นผู้กำหนดคู่มือแนวปฏิบัติการคุ้มภายในตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะนะข้อ13กรณีกระทรวงการคลังขอให้หน่วยงานชี้แจงให้ข้อมูลระบบการคุ้มภายในหน่วยงานต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดอันนี้ต้องดูว่าท่านขัดต่อหลักเกณฑ์ตรงนี้หรือเปล่าตั้งใจไหมละเลยไหมหรือว่าเป็นอย่างไรนะข้อ14ข้อสุดท้ายบอกว่ากรณีหน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังถ้าทำไม่ได้ก็ทำความตกลงไปแต่สมมติถ้าปีนี้อย่างบางหน่วยงานบอกว่าล่าช้าโอ้ทำไม่ทันหรอกนะภายใน90วันนี้สมมติหน่วยงานก็ให้หมายเหตุในหนังสือนำส่งกรมบัญชีกลางนะให้หมายเหตุว่าไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่สามารถทำตามหลักเกณฑ์ตรงนี้ได้ส่งล่าช้าเนื่องจากอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็อ้างไปหลักเกณฑ์ออกมาช้าต้องมาปรับตามจากปย.1ปย.2มาเป็นปค.เนี่ยก็คือว่าเราก็ไม่ว่านั่นคือปีแรกเราก็ยืดหยุ่นพอปีที่2ก็มันก็ลงหลุมเดิมก็มีปัญหาอะไรแล้วนี่คือปีแรกนะเราก็ยอมรับว่ามันมีข้อบกพร่องตอนที่เกณฑ์เราออกมาเขาทำกันไปเสร็จแล้วเพราะมีบางหน่วยงานอย่างพวกอบต.พอรู้ปุ๊บกลัวมากเลยส่งมาที่บัญชีกลางเราต้องโทรกลับไปว่ารบกวนส่งมาที่อำเภอนะคะนะก็จะมีอยู่หลายหน่วยงานหรือบางหน่วยงานอื่นๆที่ทำมาเราก็ต้องแนบชี้แจงว่าให้ท่านส่งไปที่ไหนอย่างของสปท.ก็มีอยู่หน่วยหนึ่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งมาเราก็ชี้แจงแนบไปมีเอกสารแนบแบบว่าของท่านต้องส่งที่พื้นที่นะเป็นพื้นที่13นะเป็นพื้นที่13สปท.13แล้วก็บอกต้องสปท.ตรงนั้นส่งมาที่สปท.ส่วนกลางเพื่อสปท.จะรวบรวมส่งไปที่กระทรวงอีกอันนี้จะยิ่งยากนะคะเขาจะเยอะหน่วยงานเยอะมากเพราะนั่นคือตัวรับก็คือกระทรวงแล้วก็หน่วยงานย่อยๆแต่ว่าอย่างจังหวัดที่รับภารกิจเยอะก็อย่างพวกสาธารณสุขจังหวัดเขาจะมีทั้งสาธารณสุขอำเภอมีทั้งโรงพยาบาลศูนย์ตำบลมันคือศูนย์ตำบลต้องส่งไปที่สสอหรือสาธารณสุขอำเภอและอำเภอก็รวบรวมภายในอำเภอตัวเองก็ส่งไปที่สสจสสจถึงจะส่งไปที่จังหวัดเพราะสสจเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค
นะคะการที่จะประสบความสำเร็จได้นะการลงทุนจะประสบความสำเร็จได้ก็ว่า 1. ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนต้องส่งเสริมมีนโยบายออกมานะคะแล้วเป้าหมายว่าต้องการอะไรทั้งของงานทั้งของหน่วยงานต้องชัดเจนนะอย่างที่บอกถ้าเป้าหมายไม่ชัดเจนแน่นอนล้มเหลวนะชัดเจนแล้วใครล่ะที่รับผิดชอบมีหน้าที่รับผิดชอบทุกคนใช่ไหมคะก็บอกว่าระบบภายในเกิดได้จากบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานตั้งแต่ผู้บริหารผู้กำกับดูแลนะผู้บริหารระดับรองๆลงมาจนถึงผู้ปฏิบัติงานคือทุกระดับนะมีความรับผิดชอบในส่วนของตัวเองที่จะต้องดำเนินการนะทำแล้วทำเสร็จแล้วต้องมีการสื่อสารข้อมูลทั้งบุคคลภายนอกและบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนั้นๆทำแล้วสื่อสารแล้วต้องมีการวัดและติดตามว่าแล้วมันประสบความสำเร็จไหมมันเป็นอย่างไรบ้างการควบคุมนี้มันยังสอดรับสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเปล่าสภาพแวดล้อมเราเปลี่ยนไหมถ้าสภาพแวดล้อมเราเปลี่ยนความเสี่ยงหรือจุดอ่อนมันเกิดขึ้นมาหรือเปล่านะอย่างที่บอกว่าคนที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเนี่ยเขาออกไปแล้วล่ะเขาเออร์ลี่ไปแล้วเขาเกษียณไปแล้วหรือเขาย้ายไปรับตำแหน่งอื่นแล้วก็ไปทำหรือว่าโอนไปที่อื่นแล้วแล้วคนที่มาใหม่ยังสามารถทำได้เหมือนเดิมไหมมันคือต้องมีการวัดและติดตามหรือว่าสภาพสังคมสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับมันเปลี่ยนอย่างอื่นไปไหมนะต้องมาดูว่าแล้วระบบยังสอดรับอยู่ไหมยังได้อยู่ไหมยังใช้ตัวเดิมอยู่ไหมมาตรการหรือวิธีการหรือต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่แล้วตอนนี้เขาใช้เทคโนโลยีแล้วเรายังมาตรการตัวเดิมอยู่ไหมหรือต้องปรับเปลี่ยนมาตรการหรือวิธีการในการทำงานอีกแล้วพอทำเสร็จแล้วติดตามต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะอย่างที่บอกว่าอย่างน้อยๆก็มาประเมินปีละหนึ่งครั้งแต่ไม่ใช่ปีละครั้งนะต้องทำตลอดเวลาก่อนที่จะถึงสิ้นปีเราก็ต้องประเมินงานเราอยู่ว่างานเราเป็นอย่างไรระบบเรามาตรการเราใช้ได้ไหมเหมาะสมไหมต้องปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะคะคำถามมีคำถามไหมคะเราพูดมาตั้งหลายชั่วโมงเนี่ยวิทยากรพูดจนไอแล้วไออีกเนี่ยคอแห้งแล้วอะท่านไม่ช่วยพูดกันเลยมีอะไรไหมคะมีอะไรจะซักถามไหมถ้าไม่ถามตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะอย่างน้องใหม่ๆพี่ๆเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าน้องๆที่จะได้ทำหรือว่าได้รับมอบหมายให้ทำถ้าไม่เข้าใจถามพี่รุ่นเก่าๆถ้าไม่กล้าถามก็โทรไปถามที่ชิกลางได้นะต่อ4374นะคะแต่ถ้าเกิดสายไม่ว่างก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดอย่าเพิ่งโมโหเนาะเราเป็นหน่วยงานส่วนกลางตอนนี้อย่างที่บอกว่าตัววิทยากรเองเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการเขียนหลักเกณฑ์ตัวนี้อย่างที่บอกเขียนมาตั้งปีกว่าพอประกาศปุ๊บเนี่ย2เดือนเนี่ยตั้งแต่ตุลามาก้นไม่ได้ตั้งเก้าอี้ตัวเองเลยค่ะวิ่งตลอดเลย2โต๊ะ3โต๊ะเอาเดี๋ยวตรงนู้นดังเอาตรงนี้ดังเอาเดี๋ยวอีกสายดังน้องเขารับเอาตอบไม่ได้เอาพี่มาตอบหน่อยเอาเข้าไปแล้วที่ตอบเป็นเอกสารอีกวันนั้นแค่งานชิ้นนี้ชิ้นเดียวเนี่ยผมแทบจะขาวทั้งหัวแล้วมั้งเนาะมีไหมคะพยายามพูดนี่อยากให้ตั้งคำถามเนาะไม่อยากถามเดี๋ยวกลัวเพื่อนรู้เราไม่ถามเดี๋ยวเราค่อยถามส่วนตัวใช่ไหมไว้โทรไปถามได้นะคะยินดีนะถ้าเกิดถ้าพี่ไม่อยู่ก็บอกว่าถามเรื่องมุมภายในเดี๋ยวเขาก็ตอบได้เองถ้าก็ตอบไม่ได้เดี๋ยวเขาก็เรียกพี่เองแหละเนาะที่จะเขียนนี่ต้องเขียนอันที่เรามีปัญหาเยอะที่สุดใช่ไหมคะไปตามตอนแรกพี่แนะนำนะอย่างที่ว่าระหว่างปค4กับปค5แนะนำให้ทำปค5ก่อนเพราะเราจะได้รู้คือไม่มีอะไรที่กำหนดหรอกแต่แนะนำว่าให้ทำปค5ก่อนเพราะถ้าทำปค5ก่อนเราจะรู้ว่างานเรายังมีจุดอ่อนเหลืออยู่หรือเปล่าถ้าพอเรามีจุดอ่อนเหลืออยู่ปุ๊บเนี่ยแน่นอนปค4เราต้องไม่สมูทใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทำปค4ก่อนเราจะสมูทหมดเลยอย่างเงี้ยนะมันคือแนะนำให้ทำปค5ก่อนใช่ต้องดูไม่หมดก็ได้คือพี่ไม่ได้ว่าแต่ถ้าเราต้องดูว่างานเราบรรลุวัตถุประสงค์จริงๆก็ประเมินก่อนว่างานไหนที่มันมีความเสี่ยงหรือมีจุดอ่อนที่มันแบบปัญหายุ่งยากบ้างล่ะก็พยายามทำงานตรงนั้นก่อนถามว่าต้องทำทุกงานไหมโดยหลักการนี้ต้องทำทุกงานเพื่อให้งานได้ดีทุกงานแต่ถ้าเราบอกว่าเราทำไม่ทันเราก็ยกสิ่งที่ว่าคิดว่ามันตอนนี้มันมีปัญหามากก็เขียนตัวนี้ขึ้นมาก่อนพยายามหาวิธีการจัดการมันไปก่อนนะแล้วงานอื่นก็ค่อยทำไปเอาตามความสามารถที่เราทำได้แต่อย่าให้งานเราเสียหายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อองค์กรนะพยายามดูที่มีปัญหามากที่สุดก่อนแล้วก็ไล่ลงมานะคะ
ม่ใช่ว่าทำเฉพาะงานนะงานอื่นที่เราคิดไม่มีปัญหาอย่างที่บอกว่าวันนี้มีปัญหาแต่มันอาจจะเกิดปัญหาวันอื่นก็ได้นะวันนี้ที่มันไม่มีเพราะเรามีมาตรการที่จัดการมันอยู่แล้วและมาตรการนั้นก็ได้ถูกดำเนินการไงคะแต่อย่างที่บอกวันไหนที่เราละเลยไม่ทำตามมันก็จะส่งผลขึ้นมาทันทีนะคะมีคำถามอื่นอีกไหมคะที่บอกว่าความเสี่ยงต้องไม่เป็นศูนย์นี่หมายถึงกรณีไหนอะคะความเสี่ยงไม่เป็นศูนย์อย่างที่บอกว่าความเสี่ยงอะไม่เป็นศูนย์แน่นอนเพียงแต่ว่างานนั้นที่ไม่เกิดผลก็เพราะว่าเรามีมาตรการในการจัดการมันอยู่แล้วนะอย่างที่บอกว่าอามพี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าตอนนี้หญ้าสมมติตัวอย่างหญ้าที่มันง่ายๆถามว่าทำไมหญ้ามันถึงไม่ขึ้นไม่โผล่ขึ้นมาให้สร้างความรำคาญเพราะเรามีวิธีการจัดการอย่างที่ท่านบอกไงบางคนบอกว่าใช้กระดานทับใช้หินทับไปดายหญ้าไปถอนหญ้าใช้ยาฉีดแต่ถ้าเมื่อไรเราไม่ทำวิธีการจัดการเนี้ยเราไม่ดายหญ้าเราไม่ถอนหญ้าเราไม่ตัดหญ้าเราไม่ฉีดยาหรือว่าเราไม่เผามันหรือเราไม่ใช้ก้อนหินหรือกระดานทับหญ้านั้นก็จะโผล่ขึ้นมาสร้างความรังคาญทันทีเลยเหมือนกับงานเช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีวิธีการก็บอกว่าคุณจะต้องทำแบบนี้นะแต่ฉันบอกไม่ทำละเลยปัญหาก็จะส่งผลขึ้นมาไงคะได้ไหมพอเข้าใจไหมคะพอได้ไหมคะหรือว่าไม่ชัดหรือว่าที่ต่อไปนี่ไม่ชัดเจนค่ะภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานนี้เราเป็นหน่วยงานสนับสนุนค่ะภารกิจอันนี้เขียนในชื่องานของเราได้ค่ะงานการเงินค่ะได้ค่ะงานซื้อจ้างงานพัสดุได้ค่ะเพราะมันก็เป็นงานซัพพอร์ตนะมันก็ต้องเป็นภารกิจอื่นๆค่ะถ้าเราไม่ได้ทำตัวคอนะเราไม่ได้ทำภารกิจหลักตรงนั้นคืออย่างที่บอกเราให้มาเราสำรวจนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวฝ่ายที่เขารวบรวมก็จะมาดูเองว่างานนี้มันส่งผลกระทบจริงไหมของท่านคือพยายามทำให้งานตัวเองดีที่สุดแล้วฝ่ายรวบรวมก็จะมาดูว่าตัวไหนบ้างที่จะส่งขึ้นไปยังกระทรวงหรือรวมเป็นความเสี่ยงของสกอ.นะคะคือให้ทุกคนช่วยมาปัดกวาดบ้านตัวเองอะมาสำรวจอะอย่าให้สตง.ต้องเข้ามาตรวจเลยนะว่ามันส่งผลอะไรส่งผลเสียหายอะไรจะต้องให้มีบัตรสนเท่เข้ามาเลยนะช่วยกันดูงานของตัวเองพยายามทำให้ดีที่สุดอย่าให้มีข้อร้องเรียนเข้ามานะคะนะอย่าให้มีคำบ่นที่ตามมาว่าการให้บริการเป็นยังไงการทำงานเรายังบกพร่องยังอะไรอยู่นะคะนะพยายามให้มันเกิดน้อยที่สุดอย่างที่บอกว่ามันจะไม่เกิดเลยไหมมันก็ไม่ใช่แหละแต่ว่ามันเกิดแค่ไหนเรายอมให้มันเกิดแค่ไหนแล้วจะให้มันเกิดเมื่อไหร่เราพยายามดำเนินการตรงนี้อยู่อย่างที่บอกว่ากฎระเบียบมันกำหนดไว้เยอะแล้วมันมีมากแล้วนะแต่ว่ามันยังมีตัวอ่อนอยู่ไหมยังมีตัวไหนที่มันยังเล็ดลอดไปได้อีกก็หาวิธีการที่จะไปเพิ่มไปสร้างด้วยตัวของท่านเองนะกฎระเบียบมันมีอยู่แล้วแต่เราได้หนึ่งกฎระเบียบนั้นเราได้ทำตามไหมที่เขากำหนดมาสองถ้าทำตามแล้วมันยังไม่ดีแล้วเราจะมีมาตรการอะไรของเราเองที่เราคิดขึ้นมาเองว่าเราจะทำนะทำได้ทำโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรตรงนั้นนะคะมีคำถามอีกไหมคะเราเปิดโอกาสให้ท่านแล้วนะตรงแบบปค5เนี่ยค่ะค่ะลายมือชื่อนี่คือผู้อำนวยการสำนักหน่วยงานใช่ไหมคะปค4กับปค5ปค4ปค5เป็นหน่วยงานย่อยหรือเป็นสำนักคะเอาเป็นย่อยก่อนหรือสำนักถ้าเป็นหน่วยย่อยเป็นแต่ละฝ่ายนะหรือเป็นแต่ละกลุ่มในสำนักผู้ที่ลงนามก็เป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากลุ่มถ้าออกมาในนามสำนักคนลงนามก็หัวหน้าสำนักค่ะค่ะนะคะมีแต่สำนักแต่ในสำนักก็จะมีฝ่ายย่อยๆลงไปกลุ่มเป็นกลุ่มก็เป็นหัวหน้ากลุ่มนะแล้วก็รวมออกมาในนามสำนักก็จะเป็นผอ.สำนักส่งมานะคะก็คือจะได้รู้ในสำนักว่าฝ่ายไหนหรือว่ากลุ่มไหนที่จะต้องรับผิดชอบงานนี้นะมีอีกไหมคะมีไหมครับครับก็ถ้าไม่มีก็อย่างนี้นะครับอยากจะให้ความมั่นใจว่าทางกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนะครับโดยผอ.สุจินเนี่ยก็ลองทุกท่านสามารถปรึกษาได้นะครับถ้าปรึกษาไม่ได้เดี๋ยวผอ.สุจินคุยโทรไปหาท่านวิทยากรของเราเองนะครับกับกรมสีกลางนะครับก็ในวันนี้นะครับผมในนามของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณสิริพรเบญจพงศ์นะครับกองต
รวจสอบภาครัฐกรมบัญชีกลางเป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาสละเวลามาให้คำแนะนำกับเราชาวสกอ.นะครับที่เป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบจัดทำเรื่องการควบคุมภายในนะครับของสกอ.เองนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในกรณีที่เรามีปัญหาอาจจะต้องขอความกรุณาท่านสิริพรอีกสักครั้งหนึ่งหรืออาจจะมีการรบกวนโทรไปเรียนถามนะครับก็นะครับอันนี้ก็ขอขอบพระคุณ